ดีเลยดีไปหมดเลยสิ่งที่ว่าไม่ดีนั่นนะดูจะกลับฟื้นมาไหมเนาะนี่สภาพทุกอย่างร่างกายเนี่ยเป็นศูนย์แล้วกันดูสิมันโกรธตึงขึ้นมาไหมหรือว่าเสียหาย100%เราเริ่มจากศูนย์นะโอเคครับเริ่มสัมผัสตัวเหยียบหลังเท้าผมก่อนสังเกตได้หมดทุกมิติทุกขุมขนลืมหายใจไหวไหมครับตอบไหวไหมไหวค่ะจริงเลยจริงเลยโทษครับเกือบไม่ไหวหายใจมันไปถึงจุดเกือบถูกต้องครับคลายมันจะหลับคือมันคือเนี่ยถ้ามันบิดผ้าก็บิดให้เต็มที่ให้น้ำเสด็จนะครับตอนนี้สบัดคลายผ่อนคลายเนี่ยหายใจเชื่อมโยงมันจะบอกเราเองเพราะว่านี่คือความรู้สึกมันจะบอกเราเองโทษครับ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 ตรงนี้จุดนี้สำคัญมากเป็นเชิงเลือดใหญ่โทษครับอึ๊บนั่นแน่โอ้อยากหลับเลยใช่พลังนี้เวลาเข้าโทรมันจะอยากจะหลับบอกชาไปได้ครับถึงจุดที่สำคัญแล้วจับคอยดูนะถึงจะมีอีกก็ไม่มีแม่โตขนาดนี้นะครับมันจะยุบครับปราบมาเยอะแล้วพวกนี้นะครับใช่เรื่องสีฟ้าเนี่ยรับรองได้เลยรับรองนะที่เขาบอกว่าน้ำเหลืองน้ำเขียวไม่ดีนั่นนะครับ ผมแพ้ที่เขาว่าต่อไปนี้เราไม่แพ้อะไรเพราะว่าเราไม่เอาชนะอะไรเราจึงไม่แพ้อะไรนะครับเราไม่ต้องการเป็นผู้ชนะงั้นเราจึงไม่แพ้อะไรครับจำภาษาไว้นิดนึงผู้ไม่แพ้คือผู้ไม่เอาชนะนั่นก็พระพุทธเจ้าไม่เคยชนะอะไรจึงไม่แพ้อะไรไอ้เทวทัตก็ไม่เอาชนะมันงั้นช้างวิ่งมาเต็มๆช้างทำอะไรไม่ได้เลยช้างฮาราคีรีไอ้เทวทัตปล่อยมานะหยุดนิ่งเลยครับจ้าบยิ่งกว่าพอกับรถ10ล้อวิ่งรถเบรกตายเลยตายถล่มถลายไปแล้วครับโทษครับชาถึงขั้นชาไหมครับสีครับแข็งแรงดีเลยครับ
งที่ปากจะไม่แตกนะครับมันจะบอกทั้งสองความดีถึงขั้นรู้สึกว่าไม่มีหัวไม่มีใบหน้าหรือเปล่าโทษครับนี่แน่บินหลาเลยครับอิสรภาพเกิดแก่เราแล้วปึ๊บจะถึงขั้นได้ร่างกายใหม่กลับบ้านไหมนะจะถึงขั้นนั้นไหมเอาไว้เป็นคำถามการใช้แน่นอนครับผมมีพลังนี้เป็นจุดมันตั้งอยู่ที่เข้าใจง่ายๆ
มีคำตอบไหมมีครับคำอธิบายไหมข้อแตกต่างเป็นไงบ้าง ไม่รู้สึกอะไรเลยยังค่ะยังจริงเหรอโอ้โหมันจะขนาดนั้นนะ โอ้โหเจ็บบ้างไหมทั้งนั้นมีค่ะมีเจ็บเนาะมีเจ็บค่ะเบาไม่มีเนาะยังค่ะไม่มีคำว่าเบาเลยค่ะงั้นก็ถามคำว่าหนักหนักหัวหนักตาหนักไหล่หนักท้องหนักคำว่าหนักเหนื่อยหนักมีไหมหนักหนักก็ยังไม่รู้สึกค่ะลุงหล่อเด้อเดิมๆก็ไม่รู้สึกว่าหนักตัวนะไม่หายใจโล่งไหมงั้นก็ได้หายใจทั้งนั้นใช่นะสิ่งที่ได้คือได้การหายใจโล่งทั้งนั้นแน่ใจนะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะผมย้ำถามย้ำผมรู้แน่นอนว่าผมช่วยได้ต่อหายใจโล่งค่ะแน่ใจเดิมเทียบจากของเดิมเดิมได้นี่คือว่า 100% เดิมหายใจได้50หรือ70จากเดิมก็มันจะหายใจไม่ได้โล่งอย่างนี้อันนี้เหมือนไม่โล่งค่ะหรือโล่งแล้วเต็มร้อยยังครับประมาณ70ค่ะ70นะดูน้ำจะเพิ่มจาก70ไปทีนะเป็น80หรือ90เองนะครับเนี่ยแล้วเราต่อยอดกันขอให้รู้พื้นฐานเถอะจะต่อยอดไปมันยากตรงที่รู้พื้นฐานหมายความว่าเส้นรับรู้ร่วมกันเส้นแบ่งโทษครับโปรดสังเกตต่อไปนะต่อไปก็ลองดูว่าจะหายใจได้ลึกมากกว่าจาก70เป็น8หรือ90ไปเรื่อยๆตอบคำถามเจ็บไหมครับเจ็บค่ะแค่นี้พอเนาะงั้นค่อยๆกระตุ้นเฉยไม่ให้เจ็บสังเกตจะหายใจได้ยาวขึ้นแน่นอนครับปึ๊บปึ๊บนี่ก็ครับโทษครับโทษครับโทษครับปั๊บปึ๊บถามว่าจริงไหมปึ๊บโทษให้ชัดไปเลยห้ามสู้การห้ามสู้การโทษครับโทษครับโทษครับปั๊บเอ้าถามว่าเป็นจังใดแล้วกำลังพูดถึงการหายใจหายใจได้ลงมากขึ้นค่ะต่อยเนาะต่อยอดได้อีกเนาะจาก70ถึง90ค่ะโอ้แค่นี้ก็ไปแล้วครึ่งทางได้ดีครึ่งทางจากที่ว่ายังไม่ใช่เลยมันจะมาบอกได้การหายใจเนี่ยตัวหลักก็ครับเอ๊บเอ๊บไอ้นี่ยิ่งชัดครับโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปั๊บว้าวเทียบข้างนี้ดูบ้างโทษครับเหมือนเดิมแต่คนละข้างโทษครับเอ๊บแป๊บโทษปึ๊บโอเคอ้าว
ยอะเลยแหละครับเยอะเลยเดินคันนี้เจ็บคันนี้ไม่เจ็บแล้วเก็บไอ้นี่เก็บดูแล้วต้องแบบช่วยนี่คือสองมือครับต่อครับเป็นง่ายหายใจได้ลึกขึ้นค่ะคำตอบที่ได้คือลึกขึ้นเยอะเลยนะเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นค่ะคุณลุงแต่ว่ามากกว่าเดิมงั้นคำถามไปว่ามีอะไรเนาะที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายที่อยากจะให้ลุงหมอช่วยปวดปวดด้านนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะว่าสบายโทษครับขอให้บอกมาเถอะเกรงว่าจะไม่บอกเท่านั้นบอกความต้องการเลยลุงหมอจัดให้หมดโทษครับโทษครับโทษครับครับจะเหลือไหมเนี่ยจะเหลือไหมเนี่ยโทษครับโทษครับโทษครับจะเหลือไหมเนี่ยนี่แน่มาเลยทั้งคู่เลยจะเหลือไหมเนี่ยก็ครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหสาวขาลาย มันน้ำเขียวมันคันมากค่ะลุงอ๋อเออค่ะบางทีคันจนมาเกาไม่ได้จนมันขึ้นตายพอไม่เกามันบวมเลยโอ้แล้วบรรเทาโดยการเกาเนาะผมบอกว่าเจอผมก็เกาเหมือนกันนิ้วมือผมเกาเหมือนกันเกาเองกับคนอื่นเกาน่าจะต่างกันสังเกตครับอ
อืมโอเคครับอืมโอเคครับปึ๊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 บโอเคครับโอเคครับถามว่าเบาค่ะแน่ขาเบาอาการคันที่ว่านั้นอาการคันถ้าเกาเองยิ่งเกายิ่งคันค่ะเอาลุงหมอเกาให้เป็นไงผลจากการเกาแล้วมันไม่คันเพิ่มค่ะหายคันแล้วมันหายคันค่ะหายคันเนาะค่ะมันต่างกันตรงไหนเพราะพลังงานร่างกายผมเนี่ยทุกส่วนเป็นพลังงานที่ผมจะบอกให้ทราบว่าชัดเจนไหมครับคิดว่าโดยรวมของร่างกายแล้วได้อะไรตอนนี้ภาพรวมประมวลผลภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายนิ้วเท้าหายใจได้โล่งขึ้นค่ะอืมนั่นคือตัวหลักได้เลยเนาะอันนั้นเมคชัวร์เลยชัวร์เลยตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวกระจายอาการหายใจเป็นการเผาผลาญเผาผลาญสร้างภูมิต้านทานภูมิต้านทานนี้จะมาทำให้ปกป้องคุ้มกันตัวเองเรียกว่าป้องกันตัวเองภูมิต้านทานเกิดขึ้นมาแล้วในตัวอันที่เขาบอกน้ำเหลืองน้ำเขียวที่ว่านั้นภูมิต้านทานนั้นจะมารักษาตัวเองคือมันจะสลายของที่มันมีอยู่เช่นใบหน้าตุ่มต่อจากใหญ่จะเล็กถ้าจะมีอีกไอ้ที่มันเป็นนั่นจะค่อยๆเลือนไปไอ้ความดำจะเลือนไปให้เวลามากนานมากของใหม่จะไม่ขึ้นมาของเก่าก็จะเลือนโอเคไหมครับเหมือนกันแข้งขาก็เหมือนที่เห็นเนี่ยไอ้ที่มันเป็นตุ่มตอตั้งแต่หัวเข่าลงไปใช่ไหมครับเนื้อเข่ามาขึ้นมามีไหมครับไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีแปลว่าโอเคเนาะแค่นี้เองครับผมเรียกว่าสาวขาลายช่วยมาเยอะแล้วสาวขาลายแพ้ยุงแพ้อะไรก็ว่าไปแพ้หมดแหละค่ะแพ้หมดอยู่ใกล้ยุงโอ้โหคนมีแต่สิบคนมันทำไมมาอยู่ที่ตัวเราคนเดียวเนี่ยใช่เลยค่ะหอมเลยก็ได้กันหนาใช่เลยค่ะลุงอ๋อมันหอมเลยก็ได้กันหนายิ่งแพ้ยิ่งมาคอยดูนะต่อไปที่เคยมีมาสังเกตให้ดีที่เดิมนั่นนะครับสถานเดิมเวลาโอกาสสถานที่เหมือนเดิมฤดูกาลเดียวกันคอยดูมันจะน้อยลงแน่นอนลุงหมอพูดไว้โอกาสจริงอยู่ 95% อัพก็มันผ่านเคสซะดีมาหมดนู่นว่าประมาณสัก3วันที่ผ่านมาเนี่ยกับคนคนนั้นเลือกอยู่ไงฮะยังกินข้าวร่วมโต๊ะด้วยกันอยู่เจอผมครั้ง2ครั้งเองแบบเดียวกับผมเรียกว่าสาวขาลายขาลายเด็กๆก็เหมือนกันตอนนี้ขาไม่ลายแล้วเด็กคนนั้นตอนนี้ต้องเดี๋ยวถ้าหากว่าเขาอยู่ในจอเลยเวลาอยู่หน้าจอก็จะมีอาม่าหลานเขาเนี่ยตัวขนาดนี้มาโอ้โห17ปีผ่านไปโอ้โหเป็นสาวเต็มตัวเลยคนละเรื่องเลยโอ้โหก็เอาเป็นว่าก็ได้ช่วยผมบอกว่าตัวเทียนจะใช้ว่าที่ถ้าเขามาสาวขาลายหายลายแล้วลุงหงอกลุงหงอกช่วยที่ทักเอาไว้ค่อนข้างจะรุนแรงนะภาษาเนาะแต่ถือภาษาภาษาผมเพราะว่าเป็นภาษาที่มันทำกันมาก็ไปใช้ภาษาพวกนี้ง่ายผมจะรักษาภาษาไปผมช่วยปรับเปลี่ยนภาษาใหม่ให้เข้าใจกับคุณสมบัติที่ดีด้วยว่าความรู้สึกที่ถูกต้องนะรับรองผลได้เลย
ถ้าหากว่ายังมีหลงเหลืออีกก็ค่อยๆใช้ความถี่เพิ่มขึ้นมาอาทิตย์ละเดือนละครั้งต่อตกลงเรียบร้อยอย่าทะเลาะกันก่อนมาก่อนไปโอเคนะฮะอ้าวประมวลผลทั้งหมดเลยกี่เปอร์เซ็นต์คุณลุงคะมันมีก้อนตรงนี้ด้วยค่ะมีก้อนตรงนี้ด้วยเป็นก้อนเหมือนซีดเหมือนซีดค่ะอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรอย่าให้มันอยู่ในแถวมดลูกมดหลานกันแล้วจะยุ่งอีกซีดแถวไม่เป็นไรนะถ้าอยู่แถวมดลูกมดหลานแล้วก็ยุ่งอีกไปกันใหญ่เลยโทษครับโทษครับทางโลกเนี่ยเก่งเรื่องอะไรครับถามหนูนะคะถามผมจะดูไปในนะถามว่าทางโลกเก่งเรื่องอะไรครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากค่ะแค่พอเอาตัวรอดหนึ่งนั่นคืออะไรว่าไปก็เป็นคนมีความรับผิดชอบค่ะเช่นก็เรารู้จักหน้าที่ตัวเองเราสามารถรับผิดชอบงานการไม่เสียประมาณนั้นหน้าวันนั้นพูดเรื่องงานอะไรครับก็ดูแลเอกสารเนี่ยค่ะคุณลงธุรการธุรการค่ะตำแหน่งที่เลขาเป็นเจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นค่ะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นค่ะแบงค์ที่เป็นสถาบันการเงินค่ะเป็นเงินทุนหลักทรัพย์แต่เขาปิดไปแล้วปิดไปแล้วเพราะว่าเขาหนีหนี้หรือเขาบอกว่าประเทศไทยเรา NPL สูง NPL สูงก็เลยไม่จะเล่นด้วยลำคาญหยุดเยอะเรื้อรังใช่ค่ะไปซะเลยก็ปีสี่หนึ่งมันก็แน่นอนใช่ครับ NPL นี่หนักแล้วเกิดดีแล้วบ้านเมืองจะรอดขึ้นมาได้แล้วมีคนเก่งมาช่วยชาติบ้านเมืองสองปีสามปีไม่งั้นเราจะเป็นหนี้อยู่ไม่รู้จะคนเก่งบ้านเราอยู่ไม่ได้หรอกมันเป็นหาอะไรอย่าพูดไปมากกว่านั้นนะนี่มันก็ถึงลูกหลานเล่นลนมันก็ไม่ก้าวหน้าหรอกต้องยอมคนบ้านเราไม่ยอมรับความเก่งของคนไม่ยอมรับถ้าผมไม่ออกกฎหมายส่งเสริมคนเก่งงั้นคนเก่งตายหาหมดเช้าตายหมดหนีไปบวชหมดยังดีนะคนเก่งนี้ไปบวชจะได้รักษาศาสนาได้ถ้าคนไม่เก่งไปบวชเนี่ยโหนะคนเก่งนี้ไปบวชหมดดีนะภูมิใจสยมเก่งไหมเก่งมาพวกนะพวกอะไรเนี่ยมีภาษาติดปากอกหักเคยอกหักไหมครับมีบ้างค่ะมีบ้างกี่ครั้งหักอกเขาหักอกเขามารูปร่างเงี้ยรูปร่างเงี้ยเป็นไม่ได้ครับหักอกเขารูปร่างหน้าตาเงี้ยเออได้รับได้เพิ่งมาเป็นประมาณ 2-3 ปีเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเมื่อก่อนไม่เป็นเลยครับเมื่อก่อนมันไม่ขึ้นค่ะเกลี้ยงเลยเนาะมันเพิ่งมาเป็นหนักๆประมาณที่บวช 3-4 ปีนะคะคำถามมีว่าสับสนไหมความคิดความคิดก็ไม่ค่อยมีสับสนนะคะมันรู้จักปล่อยวางมากขึ้นด้วยซ้ำก่อนที่จะบวชกับหลังบวชมันมีความต่างครับครับในความคิดหนูว่าหนูปล่อยวางมากขึ้นไม่ยึดเท่ากับไม่ทุกข์มันมีมากขึ้นถ้าเมื่อก่อนมันทุกข์มากกว่านี้ของกูทุกข์แต่เพื่อจะเพ้อตอนนี้ไม่ใช่ของกูแล้วว่าปล่อยมันไปแค่นะใช่ได้ครับเป็นไปได้ครับนี่คือคำถามให้มาเจอมือเปล่าของลุงหมอเป็นโจทย์ใหญ่ในชีวิตเอาร่างกายรูปลักษณ์นี่มาเป็นคำถามเป็นการแชร์กันระหว่างธรรมะแบบสุดๆขั้วคือพระธรรมกับธรรมะปนธรรมอยู่ในตัวนะฮะไม่ใช่อธรรมแบบมืดด้านเลยอันนี้ธรรมะปนธรรมโอเคไหมอาธรรมจะถูกล้างออกไปหรือธรรมะเพียวพัฒนาสู่พระธรรมต่อแต่ไหมขอให้เข้าใจในตามภาษาที่ได้นำร่องเอาไว้ให้ก
ระบวนการคิดจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะรู้ว่าเอ้ยลูกนี้บวชตั้งนานแล้วดูนี่แต่โถเอ้ยกูเสียเวลาบวชตั้งนานวะมันก็เป็นสองขั้วเหมือนกันเนาะเพราะมันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายตอนนี้กำลังแชร์คำตอบคำตอบขอให้ใช้ร่างกายที่มีอยู่กับสิ่งที่ผมมีอยู่เพียวในยี่ที่ว่าดูซิว่ามันชำระชะล้างให้กับกันและกันได้จริงหรือไม่เอาผิวพันธุ์มาเป็นเครื่องมือวัดนี่ให้มันรู้ไผเป็นไผไปอะไรกันชัดเจนนี่คือช่างเครื่องช่างตัววัดคือฟิลลิ่งคือความรู้สึกนี่เสียงนี้กำลังทำไปด้วยคุยด้วยนะครับส่วนแล้วสิ่งที่ต้องการที่ว่าเอ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยนี่อยู่ค่ะตรงนี้ค่ะปล่อยผมปล่อยผมขออนุญาตพูดตรงๆผมในฐานะที่สัตว์ตัวผู้มาแตะตัวที่อยู่ในฟอร์มนี้แยงไหมรู้สึกแยงไหมไม่ค่ะไม่นะอีซี่นะโอเคครับดีมากครับที่ไม่รังเกียจตรงนี้เกรงว่าเฮ้ยฉันบวชชีนะเว้ยเนี่ยไม่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเท่าที่เคยรับรู้มาว่าจริงๆถึงต่างเพศเนี่ยถ้าเราจับแต่ว่าเราไม่ได้มีในส่วนของกามอารมณ์อันนั้นดูที่เจตนาเป็นหลักค่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับกามอารมณ์ก็ไม่ถือว่าผิดอันนี้เราเจตนารักษาแปลว่าก้าวข้ามภาวะนั้นเรียบร้อยเราจะเหมาะสมที่อยู่ในเพศนี้โอเคนะเราก้าวข้ามภาวะนั้นไปแล้วดีมากครับคอยรักษาเนื้อผ้าดีนะฮะดีมากครับโทษครับโทษปั๊บเอาละคราวนี้หลุดไม่เอ่ยเอาเช็คครับรีเช็คเอาเองความเป็นก้อนมันนิ่มลงค่ะแนวนะแปลว่าเกิดผลถึงไม่ขั้นสำเร็จก็สามารถมีคำตอบได้ครึ่งทางเหมือนก้อนมันนิ่มลงนิ่มลงแปลว่าได้ครึ่งทางค่ะระยะเวลาผ่านไปที่มันจะนำไปที่เชื่อว่าน่าจะอ่อนลงและอ่อนลงที่สุดก็สลายไปเหมือนกับใบหน้าที่มันจะสลายไปเหมือนกันชัดเจนเราคุยกันทั้งวันวันนี้นะเกือบทั้งวันแล้วกันคำตอบใช่คือร่างกายเป็นเครื่องวัดความร่างกายสุขภาพร่างกายเป็นเครื่องชี้ว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานมันแชร์แล้วเนี่ยมันจะเซอร์คูลเลตอย่างนี้ครับแปลว่า PE พลังงานบริสุทธิ์จากลูกงอกมันจะเข้าไปในตัวโดยการทัชชิ่งคือสัมผัสขณะการก็หายใจให้มันเบิร์นเพราะมันลมหายใจก็จะดีขึ้นมากขึ้นมันจะเบิร์นมันสร้างภูมิอิมมูนิตี้มันสร้างขึ้นมาก็มันโดยธรรมชาติตัวนี้นะครับต่อไปมันจะป้องกันคำว่าภูมิแพ้จำตัวนี้ภาษาจำนี้ไปแล้วก่อนอะไรกันตอนที่มันโฟลอยู่ไงโฟลเรสเซอร์คูลเลชันเซอร์คูลเลตมันก็จะทั้งจะเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยมันจะดูดดึงไปโดยเนเจอร์ขอให้เอาบรรยากาศอย่างนี้ธรรมชาติมันจะเอ็กซ์เชนจ์เอ็กซ์เชนจ์มันเป็นแบบนี้อันนี้มันเซอร์คูลเลตเพราะฉะนั้นขออยู่ในสมาธิให้ได้และจะได้รับทั้งตื่นและหลับลุงออกมีให้ใช้บริการทั้งหลับและตื่นโอเคนะจุดๆไม่ดีคิดถึงลุงออกหมดงอกช่วยด้วยลุงออกมีให้เหยียบทุกเมื่อเชื่อมันเป็นเช่นนั้นใช้บริการได้ทุกเมื่อทั้งหลับและตื่นผมจะรู้ภาวะผมมันเป็นภาวะอาการลิโกไม่มีเงื่อนไขของเวลาใช้ได้เลยนะการทัชชิ่งตัวนี้คือการรับคือพูดได้ชัดเจนคนที่ไม่เคยถูกทัชชิ่งนี้ก็งั้นแหละมันแค่รู้แต่ฟีลลิ่งไม่เกิดอันนี้ฟีลลิ่งมันเกิดแล้วจะบอกว่าหายใจโล่งเนี่ยได้หนึ่งทีแล้วแปลว่าถ้าหากว่า
เป็นดื่มน้ำเทมาเต็มแก้วนี่ใส่เข้าไปตั้ง80%ก็หรือว่า70-60ก็ได้ได้ลิ้มรสของพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเป็นน้ำเอ้ยหวานเนี่ยขมว้อยนะถ้าเป็นรสชาติแบบนั้นอยู่แต่ถ้าฟิลลิ่งเนี่ยมันเกินภาษาชัดเจนนั้นระยะเวลาผ่านไปนั้นคอยดูนะว่าร่างกายจะดีขึ้นทุกมิติตั้งแต่ศีรษะถึงแต่ว่าจริงที่บอกว่าลายมันจะจางเองไม่ใช่ว่านานเท่ากับอะไรอย่างน้อยก็ใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนเลยครับที่ขาเนี่ยโอเคนะจบข่าวไหมอ้าวประมวลผลทั้งหมดเลยรวมหลงจ้องทอท่อเลยครับได้กี่เปอร์เซ็นต์หนูว่าหายใจหนูได้ 90% ค่ะทั้งหมดเลยไม่ใช่หายใจอย่างเดียวอย่างอื่นด้วยประมวลผลเลยก็มีความรู้สึกไอ้ตรงอื่นนั้นมันยังวิเคราะห์ไม่ออกค่ะลุงอ๋อแต่ว่าการหายใจเรามันลึกขึ้นมันดีขึ้นครับเอาละมีปัญหาเรื่องครับว่ามดหลานหย่อนไหมครับนี่ค่ะรู้สึกหน่วงหน่วงเหนียวเหนียวไหมตอนนี้ตอนนี้เฉยเฉยค่ะไม่มีแล้วนะไม่มีหน่วงเหนียวนะแปลว่าไม่หย่อนแล้วถูกค่ะมันหน่วงหน่วงหน่วงนะเวลามันเป็นประจำเดือนมันไม่ปกติมันเหมือนมันมานิดเดียวค่ะลุงอ๋อมันปกติมันควรจะมีมากกว่านี้อ่ะแต่มันเหมือนมันไม่ออกโอเคผมเข้าใจชัดเจนต่อไปคอยดูนะระวังเขื่อนพังในที่นี้มันมาคันโอ้ยอะไรกันนะกันหนาวไอ้เนี่ยมันจะมาแบบชดเชยหรือเปล่าหรือเปล่าเป็นคำถามเปิดให้สังเกตเองโอเคนะครับทุกครั้งเข้ามาปวดไหมครับไม่ค่อยปวดค่ะลุงอ๋อโอเคดีมากไม่เป็นไรนี่ค่อยๆวิเคราะห์กันเพราะมันเป็นมาตั้ง30 ปีแล้วประจำเดือนนี่เป็นประมาณ 2-3 ปีนี้ค่ะจากนอกนั้นมันจะมาปกติก่อนหน้านี้ปกติค่ะโอเคคอยดูความเป็นปกติจะกลับคืนมาอีกนะค่ะความเป็นปกติจะกลับคืนมาในเวลาใกล้ไม่เกิน3 เดือนครับในเรื่องของทุกเดือนมันเกิดความผมใช้ว่าไม่เกิน3 เดือนแค่นะค่ะค่อยสังเกตอาการอยากมีร่างกายเป็นปกติค่ะปกติใช่ไหมผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วความไม่ปกติมันโอ้โหมันบั่นทอนหลายอย่างทุกๆอย่างใช่ค่ะโอเคนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายเราใช้ภาษาเด็ดขาดตัวนี้ไว้พิจารณาร่วมกันครับโอเคด้วยความยินดีจบข่าวเอาตัวเลขตัวเดียวกี่เปอร์เซ็นต์ครับโดยรวมปึ๊กทั้งหมดดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ที่รู้สึกเหรอคะครับ80%โอเคครับมาโบลบแล้วรวมแล้วหลงจมนะ80%โอเคนะครับขอบคุณค่ะแล้วจบข่าวยินดีด้วยครับ